รัฐบาลลาวและหุ้นส่วนการพัฒนาของประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาวในด้านการจัดการตลาดคาร์บอนและยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของประเทศในตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศคณะผู้แทนจากรัฐบาลลาวรัฐบาลออสเตรเลียรวมถึงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกรวมตัวกันในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อทบทวนการดำเนินการโครงการตลาดคาร์บอนที่เปิดกว้างและยั่งยืนในลาวปีที่1ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนจากออสเตรเลียและเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2023โครงการดังกล่าวช่วยรัฐบาลลาวสร้างกรอบการกำกับดูแลคาร์บอนเครดิตทั้งกำหนดแนวปฏิบัติด้านคาร์บอนเครดิตจัดตั้งกลไกประสานงานภาคส่วนต่างๆและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศรวมถึงส่งเสริมการจัดหาเงินทุนด้านคาร์บอนและเกื้อหนุนการพัฒนาโครงการคาร์บอนและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องในลาวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว